จากการฉัดตัวเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะกันทั้งประเทศอ่ะเพิ่งจะเปิดดูอุ๊ยรู้แชมป์หนุ่มๆเนี่ยลิเวอร์พูลมันต้องนำถึงจะสนุกแมนซิตี้นำไม่ค่อยสนุกหรอกเป็นเกมที่ดูไม่ได้อึดอัดอะไรนะสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะยังไม่ได้อึดอัดอะไรสิ่งที่ครอปน่าจะบอกคือว่าข้างหลังอ่ะลดความผิดพลาดนะเรื่องแบบเวลาโดนเพสด้านบนจะมีจังหวะที่แบบต้องมาล็อกแหวก 2-3 คนอยู่ 2-3 ครั้งนะทั้งอลิซงทั้งฟานไดเนี่ยอยากใช้ฤดูกาลเนี่ยจุดพวกเนี้ยต้องอย่ามีข้อผิดพลาดครับเพราะว่าทุกคะแนนมันหมายถึงนอกจากคะแนนแล้วมันหมายถึงประตูด้วยประตูได้เสียก็ยังต้องวัดกับแมนซิตี้ด้วยใช่ใช่ยูฟูก็จะเล่นแบบเดิมไปก่อนนะครับเล่นแบบเดิมไปก่อนหรือว่าใครขยับก่อนนะอยู่ที่ว่าเอ็ดดี้ฮาวใจร้อนแค่ไหนถ้าเอ็ดดี้ฮาววัยรุ่นมากก็เดี๋ยวก็ลงมาชนทะเลาะหรือถ้าเอาคริสวูดลงมาชนหรือไม่ก็เดี๋ยวลงมาชนดีกว่าไหมเอาลงมาชนเซนเตอร์ไหมแต่เนี้ยลิเวอร์พูลวันเนี้ยไม่ได้ยืนสูงครับไม่ได้ยืนสูงมันลดความเสี่ยงไปเยอะผมว่าเป็น3คะแนนสำคัญนะเป็น3คะแนนสำคัญนะเพราะว่าในเกมที่พักตัวผู้เล่นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เร่งเกมอะไรมากแล้วก็มีเกมใหญ่รออยู่อีกเพียบนะการได้3คะแนนขึ้นไปกดดันแมนซิตี้ก่อนมันเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะก็ถือว่าใช้ตัวได้คุ้มค่านะครอปอ่ะใช่ครับใช้ตัวได้คุ้มค่าจริงเทนได้พักเต็มๆใช่แต่มีประโยชน์มีตรงไหนบ้างโมดเทนได้พักเต็มๆถูกป่ะเทนได้พักเต็มๆเสียการไม่ต้องเสียการบาดเจ็บใช่ไหมมาเน่ฟาบินโญ่ก็เล่นแค่แบบครึ่งชั่วโมงไม่ถึงด้วย20นาทีแป๊บเดียวไม่ใช่มาเน่ขออภัยซาร่าใช่ป่ะเล่นอีกแป๊บมาเน่ก็เล่นแค่70นาทีไม่ถึงโดนแล้วสักพักก็ออกใช่ๆแล้วเนี่ยได้พักเยอะคุ้มค่านะคือใช้นักเตะที่คุ้มค่าแล้วโจโกเมสเล่นเต็มเกมมิลเนอร์ก็เล่นแบบว่าเต็มที่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครเจ็บเพิ่มใช่ๆๆไม่มีใครเจ็บเพิ่มด้วยก็คือผ่านไปอีกนัด3คะแนนแล้วก็ไม่มีใครเจ็บเพิ่มใช่ๆพี่ว่าโกเมสเล่นดีไหมเป็นไงโกเมสพอได้แต่ว่าถ้าเทียบประสิทธิภาพในเกมลุกกับเทนมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วใช่แล้วคนละเดี๋ยวมันคนละแบบนี่ก็คือแค่เพราะว่าโอเคลงมาช่วยเกมรับได้เวลาหุบมาได้มาร์คตัวได้ขึ้นไปครอสบอลได้บ้างแค่นั้นเรื่องเกมรับเป็นหลักใช่คือโกเมสอ่ะถ้าไม่นับเกมรุกเกมรับของเขาอ่ะเขาเช็คลำหน้าดีอันนี้คือจุดที่ลิเวอร์พูลโดยรวมในรับของลิเวอร์พูลเช็คลำหน้ามีคาสเซิลได้เป๊ะมากนะคนนี้ซึ่งโกเมสก็ทำได้ดีไม่ได้ถือว่าเป็นข้อบกพร่องส่วนเรื่องเกมรุกอ่ะจังหวะบอลเปิดของเขาอาจจะไม่ดีเท่าเทรนต์แต่เขาก็มีจังหวะที่พยายามที่จะวิ่งทะลุช่องกับทางกีต้าเองหรือซาร่าเองการมีส่วนร่วมก็มีแล้วเกิดได้แอสซิสต์ด้วยอย่างลูกนั้นลูกที่จ่ายให้มาเน่ใช่ไหมถือว่าทำได้ดีนะคืออย่างน้อยเซนส์ของเขาในเกมบุกก็มีแหละก็พอมีใช่